s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสําหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP พหนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คํานวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w ร์ไว l a com นะคะเข้าไปได้เลยคะ่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น e ีีที่38ก็จะเป็นดวงประจำวันที่5-11ถึงกรกฎาคมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ไม่ได้มีดาวย้ายะนะคะแต่จะมีดาวดวงนึ่งเขาเรียกว่าดาวเกตอะค่ะย้าย คือดาวเกตก็ไม่ใช่ดวงดาวจริงๆนะคะมีความเป็นดาวทิพป,ประมาณหนึ่งประมาณว่าจุดนี้ยมุมเนี้ยเมื่อเอามาคำนวณแล้วก็ใส่เข้าไปในดวงอะ มันสําคัญแล้วก็มันจะเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เขาก็ใช้คําว่าดาวเกตสาหรับดาวเกตย้ายเนี่ยปกติดาวเกตจะย้ายประมาณ2เดือนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ตอนแรกอยู่ราศีกันราศีกันก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันปั่นป่วนจังเลยทําไมมันบัตรซบอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ช่วงที่ผ่านมามันมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองอะเช่นเฮ้ยมีความสนใจอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นหรือแฟชั่นมากขึ้นหรือสิ่งที่มันดูไกลตัว มากขึ้นสนใจเรื่องภาษาเช่าต่างชาติหรืออะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกแบบเนี้ยที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วแล้วก็มันก็จะไปสู่ราศีสิงแทนนะคะที่จะมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆเนี่ยดาวเกตนอกจากจะแปลว่าภาษาต่างประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์แฟชั่นอะไรที่มันดูสุดโต่งแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็จะแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันก็จะไปส่งผลในแง่ของมันจะมากกว่าปกติ เช่นสมมติว่าเราได้เงิน10บาทอย่างเงี้ยแต่ถ้าดาวเกตเข้าไปช่องการเงินผสมกับดาวอื่นๆนะเราก็จะได้เยอะขึ้นออกเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะทีด็มันไม่ได้รู้ว่ามันจะเอาอยัางไงกันแน่เอาแน่เอานอนไม่ได้จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะต้องแจ้งก่อนว่าถ้าสัปดาห์ไหนเนี่ยไม่ได้มีดาวแบบดาวพุธย,ย้ายดาวพฤหัสย้ายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นดาวเกตย,ย้ายหรือว่าช่วงที่ไม่มีดาวย้ายอะพิมพ์ก็จะมาดูดวงแบบว่าเปิดไพ่กันหรือว่าก็จะเปลี่ยนเป็นการชวนคุยในเรื่องของโหราศาสตร์การแก้เคสชงคื อะไรโน่นนี่นั่นนะคะหรือแม้ก็เป็นเรื่องราวเมาเมาที่เกี่ยวกับไพยย่อิบซีก็ได้ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพิม์ดูไพ่ยิปซีมาก่อนโหราศาสตร์อีกจริงๆพิมพ์ดูไพ่ยิปซีมาประมาณ10ปีเลยนะก็คือเป็นช่วง4ปีก่อนโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราดูมาสักพักหนึ่งอ่ะเราก็จะรู้ว่าชีวิตมันมีจังหวะประมาณหนึ่งนึกออกไหมแล้วอะไรที่มันจะบอกจังหวะได้แล้วเราก็เลยไปศึกษาโหราศาสตร์ในช่วงหลังจากดูดวงมาประมาณ4ปีในช่วงเวลานั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยภาพรวมกันก่อนว่าในทางดวงประเทศหรือว่าดวงในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างอะนะคะเพราะว่า ก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มีดาวหลายดวงย้ายนะคะพิมพ์ก็เลยจะมาดูดวงให้เหมือนเดิมก็อาจจะผสมกับดาวเกตที่ย้ายไปด้วยเนาะแล้วก็จะเปิดไพ่ยิบซีแทนนะคะไพ่ยิบซีเนี่ยพิมพดูมานานเหมือนกันนะจริงๆก่อนโหราศาสตร์อีก แต่ว่านอกจากไพ่ยิปซีแล้วอะจริงๆเรามีแผนว่าเฮ้ยบางสัปดาห์เราอาจจะไปพูดคุยเรื่องอื่นในสัปดาห์ที่ไม่ได้มีดาวย้ายอะนะคะเช่นชงคืออะไรแก้เขยยังไงราหัวคืออะไรอะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีอัปเดตข่าวสารในวงการการพยากรณหรือเรื่องอะไรน่าสนใจที่อยู่ในแวดวงโหราศาสตร์และก็ไพ่ยิปซีอะนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันแต่ว่าด้วยความที่ว่า มันมีหัวข้อใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอ่ะจะตกใจกันว่าเฮ้ยรายการเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือพิมพ์ก็ยังคงทานายดวงให้เหมือนเดิมในสัปดาห์ที่มีดาวย้ายทุกๆสัปดาห์แต่ว่ามันก็จะมีแบบอย่างอื่นโผล่มาบ้างเท่านั้นเองอะนะคะส่วนการดูไพ่ยิปซีเนี่ยพิมพ์ก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมนะว่าให้ดูตามลัคนาราศีนะคะพิมพ์ยังคงแบ่งดวงตามลัคนาราศีอยู่สาหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าคาทานายของแต่ละราศีเป็นยังไงถูกใจไม่ถูกใจยังไงอะก็บอก,ก พิมพ์ฝากนิดนึงคือพิมพ์ทําเว็บจับไพ่รายวันอยู่นะคะแอบฝากอยากให้ไปจับไพ่กันเนาะเว็บพิมพ์ชื่อพิมพ์ฟ้าทาร่ o t com นะคะ w w w p i m f a h t a r o t o t com นะคะฝากไปจับกันด้วยเนาะลัคนาราศีสิงห์นะคะ ก็สัปดาห์นี้เาาเกตย้ายมาอยู่ที่ราศีสิงะนะคะก็จะทําให้คนราศีสิงห์เนี่ยชีวิตบั่นป่วนประมาณนึงเลยนะคะทางหนึ่งก็อยากจะเข้าสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าวัดทาบุญนะคะอีกทางหนึ่งก็อยากเรียนภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศหรือว่ามีไอเดียแปลกๆนะคะก็จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ภาพรวมเรื่องการงานอะ่ะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ทีมงานมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะต้องไปรับผิดชอบงานอะไรที่มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราเองอ่ะโดยเฉพาะ งานพวกเอกสารสัญญาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับข้อตกลงนะคะคือมันจะต้องเคลียร์งานเก่าๆทิ้งไปเพื่อเปิดรับหรือว่าเปิดช่วงในงานใหม่ๆใครที่จะแอบ,บสมัครงานหรือว่าโยกย้ายแผนกอะ่ะให้ลองไปคุยกับผู้ใหญ่ดูแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้รับหน้าที่ใหม่นะแล้วก็ได้รับมอบหมายอะไรสักอย่างมาในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็ถ่าแนะนํานะคะไปวัดทําบุญสักนิดนึงอันนี้อ่านจากดวงดาวนะคะแล้วก็ อาจจะมีไอเดียใหม่ๆนะคะในการเริ่มเรียนอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับโคโลราดา์ภาคย,ยิทธีอะไรที่มันดู s p i r i t u a อะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้สําหรับคนลนาาักนณาราศีสิงค์ค่ะต่อมานะคะในเรื่องของการเงินค่ะคือช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เงินก้อนคือจริงๆดาวพุธมันย้ายมาอยู่ในช่องการเงินร่วมกับดาวประจําตัวโอกาสที่จะได้เงินจากเอกสารสัญญาหรือว่าไปสมัครเรียนแล้วก็ขอทุนอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ในเรื่องของเงินก้อน เงินเก่าๆที่พคยยืมไปแล้วก็เงียบไปแล้วอ่ะอาจจะมีการติดต่อกลับมาได้ในช่วงนี้นะคะอันนี้อ่านในแง่ดีกันไปแล้วอ่านในแง่ไม่ดีกันบ้างก็คือใครมีหน,น,นี้กอยศอ,อย่าลืมไปเคลียร์นะคะมันจะมีเอกสารสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินแต่ภาพรวมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกนอกจากนั้นนะคะพิมพ์ฝากนิดนึงค่ะเรื่องเกี่ยวกับสถานที่นะคะ ในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าสมมติจะโยกย้ายที่อยู่อาศ,าศาัยทําได้นะคะถ้าเรียนอยู่ก็อาจจะจากเรียนที่มหาลัยเป็นเรียนที่บ้านจากที่บ้านย้ายไปที่มหาลัยแล้วแต่นะคะดูว่าตอนนี้เราทาที่ไหนแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานที่เกิดขึ้นส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะที่ทํางานอาจจะออกประก,กาศอะไรออกมาแล้วล่ะว่าเฮ้ยจะกลับมาทํางานที่ทํางานเหมือนเดิมหรืออะไรนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เกิดขึ้นได้คะ่ะส่วนเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะคนโสดโสดเธอ จริงๆนะอย่าไปคุยกับใครเลยในช่วงนี้นะคะถ้ามีชอบใครหรือว่าสนใจใครในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าคนนั้นจะเงียบหายไปแล้วก็เราอ่ะจะไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเงียบหายไปอ่ะพยายามส่องส่องเขาอยู่หรือว่าทักทายแกล้งไปกดไลค์อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่เรามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่น่าจะเวิร์กสักเท่าไหร่ลองไปเช็คดูว่าจริงๆแล้วเขามีใครอีกคนหรือเปล่านะคะที่คุยที่ไม่ใช่เราคนเดียวหรือว่าเขา่หลุดออกจากความสัมพันธ์เดิมมาไม่ได้คําว่าความสัมพันธ์เดิมอ่ะอาจจะไม่ใช่คนรักเพียงอย่างเดียวนะ คนคุยก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์แบบพี่น้องเก่าๆอะไรก็ได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วว่าไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เนาะเรื่องความรักสําหรับคนโสดส่วนคนมีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีเหตุให้คุยกันได้นะคะเป็นเหมือนเฮ้ยวีนิทูทอล์เราต้องคุยกันแล้วล่ะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนอะไรที่มันคุยคุยกันในช่วงนี้มันคือเหมือนที่ผ่านมาอาจจะมีความไม่พอใจอะไรกันอะแล้วก็อยากจะใพ้กเพียร์กันให้ลงตัว โดยการเคลียร์กันในครั้งนี้เราพูดเลยว่าถ้าให้ดีต้องมีบุคคลที่สามอะเข้ามาช่วยพูดคุยนะครับจิตอแพทย์ก็ได้นะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นเพื่อนก็ได้เข้ามาช่วยประนีประนอมหรือให้เราสองคนคุยกันดีๆนะคะ เพราะว่าตอนนี้ในไพ่อ่ะมันคือต่างคนถือดาบใส่กันอ่ะคือจะต่อว่ากันหรือว่าจะโทษกันอะไรประมาณนี้นะคะในไพ่มันขึ้นใบหนึ่งที่มันมักจะแปลว่าเหมือนต้องหยุดทำอะไรบางสิ่งหรือว่าเราไปกันได้จริงๆหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี้ยไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าเป็นช่วงที่จะต้องมาคุยแล้วก็เยียวยากัน แต่ว่าถ้าอ่านแบบสุดตรงเลยนะก็แปลว่าเฮ้ยหรือว่าเราคุยเรื่องการยุติค,ความสัมพันธ์กันดีไหมประมาณนั้นนะคะจะต้องเรามาระวังเรื่องนี้นะคือไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้น100%เซนะแต่ว่าคอนเซปต์ของมันอะ่ะมันจะประมาณนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่การยุติความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นการขอร้องให้เลิกทําพฤติกรรมหรือว่าเลิกทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้เช่นเดียวกันโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานาย12ลัคนาราศีย้ํากันอีกนิดนึงว่ารายการสตารราศีหากสัปดาห์ใดไม่ได้มีดาวย้ายนะคะแม่หมอก็จะมาพูดคุยเรื่องความรู้เกี่ยวกับดวงโหราศาสตร์และก็อื่นๆกันอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้แม่หมอพูดเรื่องอะไรก็ฝากข้อความกันมาในอินบ็อกซ์ของแซลมอนพอดแคสต์ได้นะคะ อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ r m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ